ึงยังไงกับกูเอาตายเอาเอาปาโถเอ้ยก็นึกว่าจะตึงอะครับนี่ไงเจอกูวันช็อตวันช็อตซันคุงก็ทำได้ขอนิดนึงละกันตอนนี้เอ้าไก่ล่องหนไอ้สัตว์แต่ก็ช่างมันละกันพี่เคนจิบมาเป็นมัสคอตแล้วพี่ก็จะพูดว่าฝากไก่ตันซันคุงด้วยนะครับพี่ลืมโปรโมทร้านตัวเองมาประมาณ2คลิปไอเวนนี่ร้านกูจริงมั้ยนี่กูลืมโปรโมทไปได้ไงร้านคนอื่นนี่กูโปรโมทโอ้ยแบบสปอนเซอร์รักตายร้านตัวเองลืมโปรโมทไอ้สัตว์แน่นอนไปคิดว่า FC เนี่ยคงคิดถึงร้านไก่ตันซันคุงเต็มทีแล้วนะครับเพราะว่าพี่ไม่ได้พูดมาประมาณ2คลิปอะ FC ก็ต้องแบบมีคิดถึงกันบ้างแหละใช่มั้ยว่าก็ต้องมีบ้างแหละถึงจะปากแข็งแต่ก็ต้องไม่คิดถึงกันบ้างเพราะฉะนั้นอย่าลืมไก่ตันซันคงนะพี่จะทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับจะกู้แล้วก็พี่ฝากไว้อีกเรื่องนึงนะครับฝากให้ทุกคนเนี่ยกดกระดิ่งช่องพี่ไว้ด้วยนะครับเพราะว่าช่องนี้พี่ลงคลิปไปแล้วแบบมีหลายคนบอกว่ามันไม่แจ้งเตือนนะในสตรีมยังไม่แจ้งเตือนอ่ะเมื่อคืนพี่สตรีมเนี่ยแบบสตรีมยังไม่แจ้งมึงจะใช้สกิลทำไมไหลตัดมันเสียงดังมึงรู้จักป่ะหัดมีมารยาทบางคนพูดอยู่โง่เดี๋ยวกูออกไปตบไม่ตั้งเซิร์ฟมึงรอก่อนแป๊บนึงนั่นแหละครับกระดิ่งไว้ด้วยนะครับและใครที่ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งกูพูด3รอบละก็อย่าลืมยกเลิกติดตามและติดตามอีกครั้งแล้วก็กดกระดิ่งอ่ะพูดรอบที่4แล้วถ้ามึงไม่ทำนี่แม่งพี่หมดคำจะพูดละเพราะฉะนั้นก็นะพี่ว่าน้องๆรู้หน้าที่ดีอยู่แล้วเดี๋ยวพี่จะเปิดเผยเทคนิคในวันนี้แค่ทุกคนกดไลค์กดซับสไครบ์กดแชร์กดยังกดยังอ๋อน้องๆนี่น่ารักมากเลยนะครับสั่งอะไรก็ทำไปหมดไอ้โง่และแน่นอนว่าผลในวันนี้ที่พี่จะมาทำวันกูไม่ควรพูดแต่เอาตรงปะแม่งปกกระบอกอยู่เว้ยว่าพี่จะมาเล่นกูเล่นอะไรอ๋อผลได้วันนี้เราจะมาเล่นผลได้นะครับซึ่งเป็นคอมโบวันช็อตของเฟอร์999ก๊อปฝรั่งอีกแล้วกูแม่งหมดคอนเทนต์ก็ได้แต่ก๊อปฝรั่งไปดูเลยนี่ครับปิดคนเฮ้ยแป๊บนึงนะเฟอร์แป๊บนึงนะลิขสิทธิ์เปล่าโอเคไม่มีลิขสิทธิ์เปิดเสียงได้ yeah. นี่ครับเอาง่ายก็คือคอมโบยัดคาบูชะแล้วก็วีแล้วก็ดึงมานี่ดูจากทรงแล้วดึงมาใช่ไหมดึงมาปุ้งแล้วก็ดึงมา except ของหมัดใช่ไหมแล้วก็ซียิงป้องโอเคพี่เข้าใจละแม่งเอ้ยรอบเดียวพี่เข้าใจครับไม่ต้องอะไรมากมายดูพี่จะทำให้ดูถ้าไม่เข้าใจกูจะกลับมาดูอีกรอบหนึ่งฉันคงมันชอบมั่วหน้างานอยู่ละยัดคาบูชาไปแล้วก็วีดึงมาแล้วก็ปุ้งปุ้งอย่างนี้แล้วก็แซดเอ้ยซีสิแค่เนี้ยชิวๆอ่ะครับมาขอไก่ทดลองคอมโบสักตัวได้ไหมใครจะมาเป็นหนูทดลองบ้างเออมึงก็อยู่มาลินกันเยอะโพดบางทีอ่ะไปเปลี่ยนเป็นฝั่งโจรสักตัวมาให้กูลองคอมโบซีไอ้ลูกแคนมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วเฮ้ยมันได้ยินพี่เลยแม่งไม่ได้ยินพี่เลยมาที่มาเปลี่ยนฝั่งมึงอ่ะมาเลยน้องได้ยินกูป่ะนี่เฮ้ยเฮ้ยมันได้ยินมันได้ยินเฮ้ยเฮ้ยยังคนเป็นงานเลยเปลี่ยนเออดีมากกูชอบกูชอบไอ้กี้แล้วกูชอบน่ารักที่สุดมานี่มานี่มานี่ไม่ได้ยินกูได้ไงวะพี่ไม่ได้เปิดไมค์เลยนะมันในเกมมันเปิดไมค์ไม่ได้อะแล้วพี่ก็ไม่ได้อยู่ดิสด้วยนะเนี่ยเอ้าว่าไม่น่าจะมาให้กูลองคอมโบแล้วมันน่าจะมาเชือดแล้วดูจากทรงไอ้สัสแม่งเอ้ยลาซันคงเพิ่งฝึกคอมโบมาดะเพิ่งดูตะกี้เลยสดสดล่าเลยอุ้ยเดี๋ยวนะสักพักกูเจอโมจินี่ว่ะอุ้ยกูตายไอ้สัสอยู่ก็อยู่ครับแต่กับโมจินี่กูสู้ไม่ได้จริงๆคิตตันช็อปร้านบริการกดผลเกมพาสและเติมเพชรแบบออสตาร์และมีบริการเติมโลบัคแบบ VIP เรท6และก็เติมแบบ ID พาสคนที่คิดไปไกลสุดท้ายก็ต้องเติมน้ำมันอะไรวะนี่ไม่เกี่ยวนี่หว่าเน้นตอบไวตอบจริงและตอบชัวร์ให้บริการรวดเร็วทันใจมีทั้งแบบเว็บและแบบเพจสามารถไปใช้บริการกันได้ลิงก์อยู่ด้านล่างนะครับจุ๊บและก็รีตัวอันเฟนด้วยกูหน้าด้านโทษเจ้าคู่ไอ้เฮียสู้ไม่ได้ร้องอันเฟนซันคงแม่งเกินไปวะรับไม่ได้ร้องไห้ไปสิปกช่วงนี้แบบเด็กเห่อหม่อยโมจิแม่งก็ยังเยอะอยู่นะพี่ว่าแม่งก็ต้องรอก่อนเว้ยมันต้องรอแบบช่วงนี้เด็กมันกำลังแบบคันไม้คันมือคอมโบโมจิล่าง่ายชิบหายเพื่อพี่จำคอมโบได้แล้วตอนนี้พี่ไม่ต้องไปดูรอบที่2แล้วช่วงนี้เด็กมันก็อย่างที่พูดอะครับเด็กมันแม่งแบบคันไม้คันมืออะครับแบบให้มึงดูคอมโบโมจิกูนะนี่แบบนี้เนี่ย4สกิลครับตายคอมโบโคตรง่ายในมือถือก็เล่นง่ายทำไมโจรมันทำไมคนย้ายมามาลินเยอะจังวะช่วงนี้มึงเป็นอะไรกันมึงเห็นกูล่ามาลินแล้วแบบเห่อหม่อยอยากล่าด้วยบางกันท็อกเดิงป้งนี่ไงพี่ไม่ได้คอมโบผิดนะครับมันสกิลอย่างนี้ก็ได้ทำไมคือมันจะซีเซาะซีก่อนหรือซีหลังก็ได้เว้ยมันไม่ต้องแบบตรงเป๊ะเข้าใจไหมไอ้พวกเด็กก็จะเป็นพี่คอมโบผิดนะครับมันถูกแหละครับน้องไอ้สวัสดีเด็กกระปกมึงทำอะไรกันนี่
อ๋อโอเคทำการลุมใช่ไหมมึงลุมใช่ไหมมาลุมคนไม่มีทางสู้ชันคงรับไม่ได้ปังกลางอาณาเขตไปเอ้าออกเซิร์ฟหนีกูอ้อฮะอ้อฮะหน้าด้านแบบไม่มีทิติไอ้เหี้ยออกเซิร์ฟหนีกูประเด็นโอ้หน้ามืดเลยกูใจเย็นหน้ามืดหน้ามืดเย็นไว้โอ้ยทั้งโมจิทั้งเออเชื่อมหายกูแม่งเข้ามาใกล้อย่างงี้กูตายเอายังเล่นกับโมจิเราต้องเล่นสูงๆครับทุกคนดูพี่แหกตาดูไว้ซะโอ้ยกูจะตายไม่กูตายไม่ได้โอ้ยไอ้ไก่เอ้ยกูเล็งแล้วนะจะไปยังไงครับปิ้วเอ้ยมันจะตายแล้วเอ้ยคิดตุ๋ยจัดเฮ้ยมึงจะหนีไปไหนวะเฮ้ยโอ้ยลูกอีตุ๋ยโอ้มึงจะหนีกูไปไหนหนีเฮ้ยไอ้กระจอกเอ้ยเล่นผลก็โกงยังจะหนีอีกเนาะลูกตุ๊ดชิบหายเลยดูมันดิเอ้าเฮ้ยเฮ้ยไอ้เพชรตะกี้มันเปิดโปรไอ้เหี้ยเป็นไงโมจิกูตายเลยเฮ้ยโดนโปรใต้ต่อยสเปรดกูบอกแล้วถ้ามึงยืนบวกกับกูดีๆตั้งแต่แรกมึงก็แพ้กูไปแล้วโดนโปรต่อยตายเฮ้ยแอดมินมึงแหกตาดูหน่อยมึงให้โปรมาปนเปื้อนในเซิร์ฟอย่างนี้ได้ยังไงครับสรุปก็คือกูเล่นมาเนี่ยไม่มีเหี้ยอะไรเลยนะครับสรุปโดนโปรไต่ตายไอ้โปรโคตรเยอะกูเจอโปร2คลิปแล้วไม่เจอโปร2คลิปแล้วแม่งโปรโคตรเถื่อนเลยช่วงเนี้ยแอดมินออกมาทำอะไรสักอย่างดิโปรไล่ต่อยคนเนี่ยมันเกินไปปะฮะสตีฟจ็อบแม่งทำเกมยังไงมึงให้โปรมาวิ่งไล่ต่อยคนผู้บริสุทธิ์อย่างเงี้ยฮะผู้บริสุทธิ์ต้องตายห่าเพราะโปรนี่มึงเล่นโมจิไม่มีฝีมือแล้วมึงมีหนำมึงยังเอาโปรมาอีกเหรอเจอโมจิแล้วเฮ้ยไม่ใช่โมจิกูยังมีสิทธิ์รอดกะเหี้ยละผลทรายไอ้สัตว์วายมึงอาจขโมยป่ะน้องแค่นี้ยังไม่โดนเยอะจังวะทำไมใส่ละอันนี้มันลุมละถอยกันจะตายห่าแล้วฉันคงไม่ได้เล่นเซตสายฟ้าแล้วทำอะไรไม่ได้เลยเหรอวะฮะมึงยังไงกับกูเอ้าตายเอ้าเอาปาโถเอ้ยก็นึกว่าจะตึงอ่ะครับตายได้ไงอ่ะยังไม่ทันได้วันช็อตเลยอ่ะเฮ้ยโอ้ไอ้ไก่สภาฮะทุยยังไม่ได้วันช็อตเลยยังไงมึงยังไงมึงจะล้มอีกใช่ไหมแม่งเอ้ยไม่ล้มไม่เลือนไม่ดีขึ้นเลยพวกมึงนี่ทำมาดิเปิดเนตรอเลยมันก็มาจังหวะนี้พี่ได้ไปแล้ว1คิวนะครับเหลืออีกประมาณกี่ตัวไม่รู้แต่กูเล็งไว้ก่อนนี่ไงเจอกูวันช็อตซันคุงก็ทำได้แม่งเอ้ยพี่บอกแล้วแค่ไม่เล่นลุมอ่ะกูก็ตบได้หมดแหละครับจังหวะนี้กูจะแอคเสียงหล่อเพื่ออะไรไม่รู้เฮ้ยมีคนบอกกันไปอู้มันวิ่งช้าจังหวะฮาเล่นเซตเนี่ยแม่งไม่เฟียลเลยปกติไปเล่นสายฟ้าไงแม่งก็บิงบึ้บไปเลยเอากูตายไอ้ยังเล่นอะไรนี่ผลทรายอีกแล้วเหรอมึงอีกแล้วเหรอเฮ้ยเสือมามึงทำเพื่ออะไรกันนี่มึงลุมกูเพื่ออะไรมึงได้อะไรมึงได้อะไรไปละใครจ้างมึงมาวะที่มันมาสองตัวแม่งมาสองตัวงงมากเลยมึงจะมาลุมเพื่ออะไรวะแม่งไม่รู้ไม่เลือนไม่ดีขึ้นเลยเฮ้ย1คิวของกูโอ้ลุมไอ้เหี้ยเอ้ยสภาพเอ้าตาย1สกิลแม่นจัดสันคงโอ๊ยโอ๊ยไอ้เหี้ยสกิลว่าหมดเลยเกือบหล่อละน่าโดนตะกี้นี่กูน่าจะลอยนะแต่แม่งไม่หล่อวะสกิลว่าวยังไงครับมึงยังไงต่อใจหรือเปล่าเล็งระยะประชิดกูจะตายแล้วแม่งไม่มีใครสู้ชีวิตทัพพีแล้วดูทรงตอนนี้กูโคตรสู้ชีวิตเลยจะตายแหละไม่ตายแหละนี่โอ้ยโดนจนได้
บายบายกูแม่งอัจฉริยะว่ะแม่งสู้ด้วยเหลี่ยมไม่ได้กูต้องสู้ด้วยกลไอ้เหี้ยฝีมือสู้ไม่ได้ก็ต้องสู้ด้วยเหลี่ยมเขาเรียกว่าอะไรนะไม่ได้ด้วยเล่ก็ต้องได้ด้วยกลสุดยอดเลยฉันคุไป4คิวไปเต็มร้อยครับในคลิปนี้ถึงไม่วันช็อตก็ภาคภูมิใจเหลือเกินแต่ละคิวก็ได้มานี่ยากลำบากชิบหายสัตว์คือขอญาติจริงจังสักประมาณ10วิพอกับไอ้ไก่นี่ไม่ต้องจริงจังนานป้องเจ็บหรือเปล่าโดนไปขนาดนั้นนะเจ็บหรือเปล่าถามหน่อยเจ็บหรือเปล่าเจ็บหรือเปล่าอันนี้ไอ้ไก่เฮ้ยหนีอีกแล้วเฮ้ยโอ้กระจอกโพดโอ้จะตายแล้วหนีนี่พี่ไม่ทราบเลยนะไอ้พวกแบบไก่ไก่แก่ๆนี่เฮ้ยวิ่งหลังก็ค่อมไอ้แก่นี่มานี่ดิกูมันเปิดโปวิ่งหนีกูนี่ใช่ไหมไอ้เชี่ยวิ่งโคตรเร็วเลยมันวิ่งหนีมันเปิดโปวิ่งหนีนี่คนเชื่อไหมว่ามันเปิดโปอะแฮมอะแฮมคอมโบแบบงงๆแบบที่พี่ไม่ได้ตั้งใจเลยนะตะกี้นี้คืองงมันตายได้ไงก่อนไก่จัดไอ้ง้ออีซี่นะตะกี้นี้ไม่ได้ถึงนะเอียพี่คอมโบมั่วมันตายพอกูตั้งใจคอมโบกลับไปพอกูตีมั่วมันตายว่าคอมโบนี้ก็ค่อนข้างใช้ได้นะครับแต่ขออย่างนึงน้องๆอย่าเล่นตามเลยนะเพราะว่าพวกมึงเล่นไม่ได้หรอกพวกมึงกากไม่มีพี่คนเดียวที่เล่นได้ครับคอมโบเนี่ยคอมโบวันช็อตของเฟิร์นเนี่ยก็น้องๆก็อย่าเล่นตามเลยนะพี่เล่นคนเดียวพอแล้วเจอกันในคลิปหน้าครับใครอยากให้เล่นคอมโบอะไรคอมเมนต์มาด้านล่างเลยว่ามีสกิลอะไรบ้างถ้ามีคลิปยิ่งดีเดี๋ยวพี่จะเข้าไปดูนะครับก็สำหรับคลิปนี้ลาเจอกันสวัสดีครับ